ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Red Ribbon ไฮโซโมเยอะรายการจะทดสอบรสนิยมของเหล่าคนดังจากทุกวงการกับสารพัดสิ่งของสุดล้ำค่าระดับชิ้นโบแดงโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่าดาราทั้ง4คู่ได้วัดระดับความเป็นไฮโซไปแล้วถึง2บททดสอบด้วยกันเนื้อที่รายการเรานำมาให้พวกคุณได้ทานกันในวันนี้เนี่ยนะคะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 26,800 บาทย่างมาอย่างดีหนุ่มฟอลโลฟิลผมกล้าฟันธงเลยเบอร์3ว่าเป็นนักร้อง300ล้านวิวโดยแต่ละทีมมีโบสะสมดังนี้ครับทีมคุณปรางคุณมิ้นและทีมคุณบอลคุณปาบมีโบนำอยู่ที่คู่ละ4โบตามมาด้วยทีมของจ้าจ๋าและคุณแพรที่มีโบสะสมอยู่ที่3โบด้วยกันในขณะทีมที่รั้งท้ายก็คือทีมของคุณหนูเล็กกากาและคุณเพชรกฤตที่ตอนนี้ไม่มีโบสะสมเลยแม้แต่โบเดียวงานนี้ก็ต้องเร่งตีตื้นแล้วล่ะครับผ่านไปแล้วนะครับ2บททดสอบนะครับและบททดสอบต่อไปคือบททดสอบที่3ครับและบททดสอบนี้นะครับเราแจก2โบด้วยกันนะครับก็สำหรับใครที่มี0โบอยู่ก็ยังสามารถตีตื้นขึ้นมาได้นะครับถูกต้องสบายๆคุณบททดสอบนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะฮะคุ้นเคยกันดีนะฮะโดยเฉพาะในวัยเด็กนะฮะจนหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าโตมาก็ยังคงรักและก็ยังชื่นชอบจนกลายเป็นของสะสมสิ่งนี้ก็คงอาจจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากของเล่นนั่นเองครับของเล่นค่ะหลายๆคนก็จะมีของเล่นที่แตกต่างกันออกไปตอนเด็กชอบเล่นอะไรรู้ไหมคะแบบขายกับข้าวอ่ะเปิดร้านขายกับข้าวที่จะมีร้านซื้ออะไรดีคะสั่งอะไรดีคะแบบเปิดร้านซึ่งเราไฮโซเราใช้เครื่องเงินของคุณเจ้าคุณแม่มานั่งเล่นเลยถือว่าแหวนน่าจะเป็นแบบหวานแต่จะบอกว่าราคาถูกอ่ะคุณเล่นอะไรคุณเล่นอะไรคุณรู้จักไหมต้นตาลตะโนดรู้จักไหมตาลตะโนดเข้าใจอย่าบอกนะว่าคุณปีนต้นตาลอ่ะไม่ใช่มันเป็นของสะสมของหนูพอลูกมันล่วงมาปุ๊บมันสุกมันก็แผะงี้ใช่เข้าไปกินมีวัวมีวัววัวมาดูดก่อนวัวดูดพอดูดปุ๊บมันก็จะเหลือเป็นเม็ดแล้วก็เป็นผมๆอันนั้นแหละตุ๊กตาชั้นดีคือตุ๊กตาที่ทำจากลูกตาลตะโนดนั่นเองต้องไฮโซจริงๆเพราะต้องมีที่ต้องมีต้นตาลต้องมีอะไรอย่างอีกเมื่อกี้ต้องมีวัวด้วยบางทีก็มีควายบอกว่าของเล่นที่เรานำมาให้พวกคุณเนี่ยได้ทดสอบกันในวันนี้เนี่ยนะคะคือของเล่นที่มีมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทของเล่นชิ้นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น limited edition นะคะหายากแบบสุดๆเลยและในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ชิ้นบนโลกเท่านั้นจนทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมอย่างมากเลยแล้วก็ทำให้ราคาในตลาดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแตะหลักล้านเลยทีเดียวและข้อนี้นะฮะขอเชิญนะครับน้องแพรนะครับพี่บอลนะฮะน้องมิ้นนะฮะแล้วก็พี่หนูเล็กมาเล่นในคำตอบนี้เลยครับเล่นอะไรค่ะได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วได้ขับเล่นแล้วอ่ะมาดูหมายเลขหนึ่งกันเลยพร้อมแล้วเชิญค่ะแบทแมนนี่ก็อยู่คู่กับเรามานานตัวนี้นะคะเป็น Batman Utility Belt Playset นะคะชุดเข็มขัดสารพัดอุปกรณ์ประโยชน์ของ Batman นะคะภายในชุดก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ของ Batman แบบครบชุดเลยนะคะที่ใช้ต่อสู้กับเหล่าอาชญากรอย่างครบครันที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือของชิ้นสำคัญของ Batman อย่าง Batarang นะคะถ้านับจนปัจจุบันของเล่นชิ้นนี้อายุถึง53ปีแล้วค่ะแบทแทรงนี่ก็เหมือนแบทแทรงนี่ก็เหมือนบูมเมอแรงคือเป็นแต่เป็นรูปแบทแมนที่ปาไปแล้วก็กลับมานะกลับมาเป็นไงฮะกลับมาเข้าตัวแบทแมนเองแบทแมนตายเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบทแทรงแบทแทรงถ้าถามผมไม่ดูถูกของนะแต่ความว่าราคาถึงล้านผมว่าไม่น่าถึงล้านนะไม่น่าถึงล้านแต่มีมูลค่าผมว่าน่าจะหลักหมื่นเฮ้ยหนูแย้งทำไมแย้งอะไรตัวนี้ประมาณ 200,000 เฮ้ยพี่รู้ไหมว่ามันดมจากกลิ่นแล้วเนี่ยโอ้โหหมายถึงหัวเราเนี่ยเหรอไม่ใช่อันนี้หนูคิดว่าเป็นของหายากแล้วเพราะว่าไม่เคยเห็นนะสมัยนี้ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะเนาะมันดูมีความคลาสสิกอ๋อคือตัวแพรว่ามันคลาสสิกแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงร้านส่วนตัวแพรู้สึกว่ามันยังดูหาได้ตามร้านของเล่นวินเทจแต่ว่าแบบว่าไม่ถึงขั้นสะสมคือในส่วนของของสะสมเนี่ยนะคะเสียงเป็นไรกันเนี่ยเสียงเป็นไรคะไฮโซตายเลยแพรู้จักอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยทำไมถึงจะแพงได้เพราะว่า
อาจจะเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นที่สมบูรณ์แบบครบทุกชิ้นเป็นไปได้วิเคราะห์ดีการที่มันผลอกแบบนี้นะคะถือว่าเก็บดีมากนี่คุณจะเห็นรอยคราบน้ำตรงนี้เมื่อปี1988เนี่ยฝนตกหนักอันนี้เดี๋ยวานิดนึงตรงนี้เมตรนี่หนูอยู่คนละตัวเลยข้อตรงนี้ไปของเล่นชิ้นที่2ดีกว่านะคะเราที่ไม่อยากมาครับของเล่นที่2เชิญทีมงานมาเปิดให้ดูหน่อยครับตุ๊กตาบาร์บี้ฮะหมายเลขที่2ค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาน่ารักค่ะตุ๊กตาน่ารักบ๊อบแม็กกี้แอมเพลสบายบาร์บี้ดอลนะคะตุ๊กตาบาร์บี้ของเล่นสุดฮิตของเด็กหญิงทั่วโลกมากกว่า60ปีค่ะและเป็นรุ่นที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของบาร์บี้โดยรุ่นนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากบ๊อบแม็กกี้ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับฮอลลีวูดจนเรียกว่าแม็กกี้เฟสนะคะโดยบาร์บี้รุ่นนี้เขาได้ออกแบบเป็นพิเศษในคอนเซปต์ Empress by นะคะคือเจ้าสาวชั้นสูงเลยทีเดียวสมัยก่อนเล่นตุ๊กตาสมัยอยู่วงการนั้นเล่นตุ๊กตาเมื่อการสะสมตุ๊กตาบายไอ้นี่เมื่อก่อนผมมีนะตุ๊กตาบายนี่เรื่องจริงคุณเก็บเหรอเห็นเขาฮิตกันไงพี่ก็ซื้อมาเก็บคือจะบอกว่าความละเอียดแล้วคือจากเนื้อผ้าจากอะไรคือดูเก่านะแล้วก็คือเย็บมือเย็บละเอียดมากคือจริงๆเหมือนใหม่นะถ้าไม่ดูความแบบวินเทจของสีผ้าที่มันแบบว่าอาจจะไม่ได้ขาวเหมือนตอนแรกแต่ว่าแบบถามว่ามันมีรอยหรือเปรอะอะไรไหมไม่มีเลยตัวนี้แพรว่าก็น่าสนใจอยู่เขาเก็บรักษาดีมากเจ้าของที่บ้านมินเคยทำเสื้อผ้าคุณแม่เป็นคนปักเพราะนั้นการปักเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วที่หนักกว่านั้นคือเมื่อไหร่ที่เป็นเม็ดมุกเม็ดเลื่อมสีออกขาวอย่างเงี้ยมันจะต้องรักษาดีมากไม่งั้นระยะเวลาผ่านไปปุ๊บจะเหลืองเหลืองใช่ไหมนี่ยังขาวจู้อยู่เลยไปหนูเล็กเล่นบาร์บี้ไหมครับเป็นคนชอบแต่ว่าไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินไม่มีเงินได้ไงก็เราเป็นไฮโซไงคะเราเล่นมาใกล้ๆถึงจะตบปากให้เลยตายแล้วฉันหลุดไปแล้วอ่ะคิดว่ายังไงคิดว่าบาร์บี้ตัวนี้น่าจะราคาว่างานละเอียดมากหาไม่ได้แล้วจริงๆตัวเนี้ยแต่ก็อาจจะไม่ถึงล้านอ่ะอยากดูอันโน้นก่อนเอาอีกแล้วเห็นไหมบางทีมันก็หาแล้วครับอันที่2นะครับวิเคราะห์ไปแล้วนะครับมาของเล่นชิ้นที่3นะครับเชิญทีมงานคุณภาพผมมาเปิดเลยครับโชว์ collectibles CTPO life size bus นะคะ Star Wars ภาพยนตร์ชุดสไตล์อวกาศที่สร้างตำนานมากว่า42ปีค่ะและหุ่น CTPO คือหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทในภาพยนตร์ Star Wars ทุกภาคและถูกนำมาทำเป็นรุ่น limited edition ในปี2002ด้วยสเกลเหมือนจริงแบบ1ต่อ1ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นถูกผลิตด้วยมือทั้งนั้นเลยนะคะทำให้มีรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เรียกว่าเป็นของเล่นชิ้นต้นๆในวงการของเล่น Star Wars เลยก็ว่าได้ค่ะถ้าดูจากด้วยสายตากับของเนี่ยก็น่าจะถึงอยู่นะแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขาทำจากอะไรก็ได้เราไม่สามารถจับได้ถ้าดูจากตาก็คือแบบเก่าเก็บอะมันมีความเก่าเก็บอยู่อะมันต้องเป็นเหล็กทองเหลืองทองแดงแล้วสักอย่างซึ่งเขาบอกว่าเขาทำด้วยมือเพราะนั่นหมายว่าต้องใช้ช่างที่มีฝีมือทางด้านนี้อยู่แล้วคือส่วนตัวแพรว่าอันนี้ในใจแพรว่ามีสิทธิ์เพราะว่าStar Wars ดูเป็นหนังที่หลายๆคนเขาสะสมพวกเนี่ยอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยอยู่ในใจเราแต่เราเนี่ยอยู่ในใจพี่พี่ยังไม่เคยดูแต่พี่ก็ดูรู้ว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่คือเป็นของสะสมเฉพาะบุคคลที่เขาชอบพี่ว่าประมาณ 500,000 เดี๋ยวก่อนอันนู้นเท่านี้ 200,000 ไม่มีอันไหนถึงล้านเลยมีอันหนึ่งล้านหนึ่งอยู่ในใจใหญ่อะเขามีในใจแล้วแล้วในใจพี่บอลพี่หนูเล็กอยู่ไหนฮะเอานะมีลูกแล้วมีลูกแล้วมีในใจแล้วนะมีใจแล้วแล้วก็อย่ามาตามด้วยโอเคเลยครับประจำที่เลยค่ะก็ชอบทั้งบาร์บี้ทั้งแบทแมนเนี่ยแต่ข้อถามพี่ตันเลยใช่บาร์บี้แบทแมนมันแค่ว่ามันดูแบบไม่ได้ลิมิเต็ดขนาดผลิตจากโรงงานเออแล้วสุดท้ายผลิตของตัวสุดท้ายของเซนเตอร์โอเคซึ่งลังเลสองกับสามหนึ่งนี่คือไม่ได้คิดสรุปไม่ได้สองกับสามเนาะสองสามเนี่ย
แบทแมนคุณเล่นใช่ไหมเล่นแบทแมนนี่ตั้งแต่เด็กกับรุ่นหรือว่าเราเลือกแบทแมนก็เก็บ50ปีเลยเหมือนจะเลือกกันหมดแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วชูคำตอบครับจัดไป2 3 3 1เฮ้ยน่าทามากขอบคุณมีครบทุกอันเลยเดี๋ยวนะคุณเลือกบาร์บี้เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับบาร์บี้ว่าผู้ดีอังกฤษหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเล่นบาร์บี้กันแล้วกันชอบแบทแมนอ้าวแต่พี่เชื่อผมว่าบาร์บี้เพราะว่าบาร์บี้เนี่ยบางตัวเนี่ยผมเคยได้ยินราคาประมาณ4 5แสนไม่ลงไปดูข้าลงไปดูสายตาเป็นยาวพี่ก่อนพี่บอลลงมาเนี่ยถ้าเป็นพี่บอลเลือกพี่บอลเลือกเบอร์1แบทแมนครับแต่ปาล์มอยากจะตอบเบอร์2แล้วทำไมตอบเบอร์2ขึ้นมาชูเฉยเลยผมให้ป้ายไปไหนวะข้อเนี้ยผมมั่นใจมากด้วยจบเอางี้มึงแบ่งโบกูคนละ2แยกทางแยกทางกันแยกไม่ได้ด้วยอ่ะทำไมอ่ะถ้าพี่ทำตัวแบบนี้ผมเรียกพี่แล้วนะแล้วแต่มึงเอาไอ้บอลมึงพูดเองนะน่าจะเล่นเร็วกว่านี้โถ่เท้าไปเหตุผลของเขาปังเขาบอกว่าแบบว่าอังกฤษส่วนใหญ่เขาเล่นแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดูเป็นผู้ดีหน่อยน่าจะราคาสูงเขาว่าอย่างนั้นตัวแพรู้สึกว่าน่าจะเป็นเบอร์3เพราะว่าเรื่อง Star Wars มันไม่ได้จำกัดเพศว่าเป็นแบบเพศหญิงเพศชายดังนั้นแฟนคลับน่าจะเยอะกว่ารวมถึงแมทเทียลที่เราเข้าไปดูมันไม่ได้ทำจากพลาสติกจริงๆยิ่งอันนี้ยิ่งเก่าแพว่ามันแพงแน่นอนจริงๆอ่ะมิ้นอ่ะลังเลระหว่างเบอร์2กับเบอร์3แต่เลดี้ฟางบอกว่าเขารู้จักคนที่สะสมพวกโมเดลใช่ราคาหลักล้านทั้งนั้นเพราะพวกฮิปฮอปเขาชอบสะสมโมเดลน้องเขินแล้วจะบอกน้องปางไม่เป็นความรู้วิทยาทานเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานหนึ่งวิทยาทานสำหรับคนที่รู้จักบาร์บี้ขอใช้ปากธรรมดาได้ไหมพูดแบบปากธรรมดาโอเคเขาบอกว่าคนทำบาร์บี้เนี่ยต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะว่าไม่ใช่ทุกรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดจะแพงถ้ารุ่นนั้นสตอรี่ไม่ถึงไม่แพงอันนี้บาร์บี้ไม่ใช่ทอยสตอรี่ลากกันทำไมพี่หนูเล็กเลือกเบอร์หนึ่งคือจริงๆแล้วดูเอาไว้ก็คือบาร์บี้กับแบทแมนแต่ว่าพี่เคยศึกษามาว่าบาร์บี้เนี่ยคือคนไฮโซเขาก็จะรู้นะบาร์บี้เนี่ยยังไงก็ราคาไม่ถึงล้านอะมากสุดก็คือแบบตัวละ300,000 400,000 อะไรอย่างเงี้ยชิปแป๊ะแบทแมนแต่ว่าแบทแมนเนี่ยด้วยกลิ่นด้วยกล่องด้วยของเล่นทั้งหมดเมื่อกี้ดูหายากที่สุดแล้วก็ไม่มีอีกแล้วด้วยเหมือนกันไม่แต่ว่าเรื่องกลิ่นอะถ้าสมมติเขาเอาไปใส่ห้องอับๆมันก็ได้กลิ่นแล้วจะตกกับพี่ป่ะล่ะเป็นไฮโซไม่ให้ตกไม่ให้ตกท้าน้องแพมึงลองล้ำเส้นมาดูกูดิมาเลยอ่ะแตกต่างมากมีคนตอบทุกหมายเลขเลยทีเดียวงั้นก็ต้องเข้ากติกานะครับโบชันเลนนั่นเองนะครับเอาละครับพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วฟังกันดีครับน้องแพรได้เลยครับน้องแพรได้ก่อนน้องมิ้นก่อนอ้าวนี่ตั้งใจกดจะเอาทีมฉันเหรอปางคะแนนมันมาเท่ากันน่ะมันก็ต้องสี่เลยป่ะล่ะปางจะใช้เล่นกี่โบปางกับมิ้นจะใช้เล่นกี่โบสี่เลยป่ะล่ะปางสี่เลยเราคนใจอยู่แล้วโบเดียวมารอดูคำตอบกันดีกว่านะคะว่าของเล่นที่มีราคาสูงถึง1ล้านบาทคือหมายเลขอะไรไปได้เลยของเล่นที่มีราคาสูงถึง1ล้านบาทจะเป็นของเล่นชิ้นไหนห้ามพลาดอีกสักครู่กลับมาชมกันครับ